ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกแล้วในวันนี้ดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่แล้วเป็นอย่างดีวันสำคัญวันนี้เราได้พากันตอบสนองด้วยการบำเพ็ญการปฏิบัติหรือพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมควรแก่ความสำคัญของวันนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงความสำคัญของวันนี้ตามสมควรเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่วันนี้ดังที่กล่าวแล้วข้อแรกที่สุดขอให้ลึกนึกถึงข้อที่ว่าวันนี้เป็นวันแห่งพระธรรมเรียกสั้นๆว่าเป็นวันพระธรรมก็ได้คือเป็นวันที่พระธรรมได้ปรากฏขึ้นในโลกหมายถึงพระธรรมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมตามที่ได้จัดสรู้มาเพื่อประโยชน์แก่สุขเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมนั่นเพิ่งปรากฏในวันนี้จึงได้เรียกว่าปฐมเทศนาคือพระบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เราถือเอาใจความของพระสูตรสูตรนี้ซึ่งก็ทรงแสดงธรรมอีกนั่นเองมันจึงเป็นวันแห่งพระธรรมแสดงออกมาปรากฏแก่ชาวโลกแม้ว่าจะมีคนได้รับผลเพียงคนเดียวก็กล่าวได้ว่าพระธรรมได้ปรากฏแล้ววันพระพุทธนั่นคือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันพระธรรมคือวันที่พระธรรมปรากฏออกมาแก่โลกวันพระสงฆ์คือวันที่พระสงฆ์ได้ถูกประดิษฐานเป็นปึกแผ่นลงไปในโลกนี้ซึ่งได้แก่วันมาฆบูชาเรามีวันพระพุทธวันพระธรรมวันพระสงฆ์โดยหลักการอย่างนี้จึงเรียกวันนี้ว่าเป็นวันพระธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องคุ้มครองโลกช่วยโลกให้รอดเราทั้งหลายจงพากันมารื่นเริงยินดีแสดงความปีติปราโมทย์ต้อนรับวันนี้ในฐานะเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งคือเป็นวันแห่งพระธรรมต้อนรับพระธรรมบูชาพระธรรมเคารพพระธรรมปฏิบัติพระธรรมได้รับผลแห่งพระธรรมเต็มที่ในทุกๆความหมายที่นี่วันแห่งพระธรรมนี่ยังเรียกได้อีกวันหนึ่งว่าวันแห่งความถูกต้องเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงในวันนี้ทรงแสดงความถูกต้องในลักษณะ8ประการเราต้องต้อนรับการแสดงความถูกต้องของพระองค์ด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องซึ่งจะต้องวินิจฉัยกันให้ละเอียดละออสักหน่อยว่าถูกต้องอย่างไรในชั้นแรกนี้ถูกต้องเพราะว่าทรงแสดงหนทางที่ถูกต้องที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือหนทางสายกลางในพระบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นเรื่องแรกที่สุดก็เรื่องมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้ท่านแสดงจบแล้วจึงแสดงเรื่องจตุราริยสัจคืออริยสัจแสดงว่าเป็นสองเรื่องอยู่ด้วยกัน
เรื่องความถูกต้องนั้นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าให้ละความไม่ถูกต้องหรือหนทางที่ไม่ถูกต้องนั้นเสียมาดำเนินอยู่ในหนทางที่ถูกต้องเป็นการเชื่อได้ว่าในสมัยนั้นในประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปนั้นมีข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอยู่เป็นสองอย่างคือว่าเวียงสุดซ้ายเวียงสุดขวาทางหนึ่งเวียงไปทางสุดซ้ายก็ว่าหมวดมัวเมาลุ่มหลงจมอยู่ในกามนี่เรียกว่าเวียงซ้ายอีกทางหนึ่งก็ทรมานกายให้ลำบากได้คิดว่าจะรอดจะพ้นจากการทำอย่างนั้นเรียกว่ามันเวียงขวามันไม่อยู่ตรงกลางพระองค์ทรงแสดงว่าทั้งสองอย่างนั้นเป็นเรื่องสุดโต่งขอให้เว้นความเวียงสุดโต่งนี่เสียมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาความถูกต้อง8ประการรวมกันเข้าแล้วเป็นหนทางอันเอกเป็นหนทางสายเดียวเรียกว่าทางแห่งความถูกต้องก็ได้แต่เรียกตามพระบาลีก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางนี้มีลักษณะไม่ย่อนไม่ตึงย่อนคือตามใจกิเลสตึงก็คือเข้มงวดกวดขันต่อกิเลสจนไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอันหนึ่งมันอ่อนข้อให้แก่กิเลสอันหนึ่งมันตึงจนไม่สำเร็จประโยชน์อะไรที่ถูกต้องนั้นต้องไม่หย่อนและไม่ตึงอีกอย่างหนึ่งพระองค์ตรัสเรียกว่าไม่เปียกแฉะและไม่เกรียมความหลงไหลในกามคุณนั้นเรียกว่าเป็นฝ่ายเปียกฝ่ายหย่อนเปียกแฉะเลอะเทอะไปหมดอีกทางหนึ่งนั้นเรียกว่าไม้เกรียมคือทรมานร่างกายทำลายสมรรถภาพแห่งอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แค่ว่าจะให้มันหมดสมรรถภาพไปไปคิดว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีสมรรถภาพแล้วกิเลสก็จะหมดไปด้วยเหมือนกันนี่เรียกว่ามันไม่เกรียมรวมความว่าไม่สุดซ้ายไม่สุดขวาไม่หย่อนไม่ตึงไม่เกรียมไม่เปียกแฉะไม่เกรียมเรียกว่าความถูกต้องหรือมัชฌิมาปฏิปทาใจความหรือรายละเอียดความถูกต้องที่ทรงแสดงไว้นั้น ทรงแสดงไว้8ประการซึ่งเราเรียกกันว่าหนทางมีองค์8เป็นทางสายกลาง องค์8นั่นคือความถูกต้อง8ประการขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆว่า8ประการนั้นเป็นอย่างไรถูกต้องทางกายมี2ประการคือสัมมากัมมันโตกระทำการงานถูกต้องหรือชอบสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตถูกต้องหรือชอบทำการงานชอบดำรงชีพชอบสองอันนี้เรียกว่าเป็นความถูกต้องทางกายเพราะเป็นการกระทำที่เนื่องกันอยู่กับกายเป็นส่วนใหญ่นี่ความถูกต้องทางวาจามีอยู่หนึ่งประการเรียกว่าสัมมาวาจามีวาจาชอบไม่เป็นคำเท็จไม่เป็นคำส่อเสียดไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคำเพ้อเจ้อไม่มีโทษโดยประการใดๆในทางวาจาแล้วก็เรียกว่าวาจาชอบเรียกเต็มที่ก็ว่าสัมมาวาจาคือวาจาชอบหรือวาจาถูกต้องในส่วนทางจิตนั้นทรงแสดงไว้3ประการด้วยกันคือสัมมาวายาโมพยายามภาคเพียรอยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง
สัมมาสติระลึกประจำอยู่ในใจด้วยสิ่งที่ถูกต้องและอย่างถูกต้องและสมาธิมีความตั้งใจมั่นอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องและในสิ่งที่ถูกต้องนี่ถูกต้องทางจิตมี3ประการอย่างนี้ภาคเพียรถูกต้องระลึกถูกต้องตั้งจิตไว้มั่นอย่างถูกต้องส่วนในทางสติปัญญานั้นทรงแสดงไว้2ประการคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเห็นชอบเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปมีความปรารถนาถูกต้องที่ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนั้นมันต้องรวมสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับทิฏฐินี้อย่างครบถ้วนด้วยเช่นความรู้ก็ถูกต้องความเชื่อก็ถูกต้องความเข้าใจก็ถูกต้องเหล่านี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องรู้อะไรเป็นอย่างไรในที่ควรจะรู้และควรจะกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความรู้เรื่องการดับทุกข์อย่างถูกต้องรวมทั้งรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ที่ควรจะรู้ทุกๆอย่างรวมอยู่ในข้อนี้เราต้องมีสัมมาสังกัปโปนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ดำริประสงค์โดยปกติให้ความดำริหรือความประสงค์ความต้องการนั่นผิดก็ได้มันถูกก็ได้เดี๋ยวนี้เอาแต่ที่มันถูกต้องคือดำริไปในทางที่จะไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่ดำริในทางที่จะจมลงไปในกามคุณแล้วก็ไม่ดำริไปในทางที่ไปกระทบกระทั่งถึงผู้อื่นโดยไม่รับผิดชอบไม่เจตนาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่ถูกต้องต้องไม่กระทำให้เกิดโทษเหล่านี้ความหวังนั้นจึงจะเป็นความหวังที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสังกัปโปถูกต้องทางกาย2อย่างถูกต้องทางวาจา1อย่างถูกต้องทางจิต3อย่างถูกต้องทางสติปัญญาอีก2อย่างรวมกันเป็น8อย่างถูกต้องทั้ง8อย่างนี้มาผสมกันเป็นหนทางอันเอกเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคาจากความทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์นี่เรียกว่าหนทางแห่งความถูกต้องประกอบไปด้วยองค์8ประการเราจะต้องนึกถึงเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวันแห่งความถูกต้องหรือเป็นวันแห่งกระทำดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทีนี้จะดูถึงความหมายของความถูกต้องความถูกต้องมีความหมายอย่างไรบ้างนี่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ทั่วไปแม้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเขาก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายของคำว่าถูกต้องมาถามกันอยู่เสมอว่าถูกต้องนั่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกนี่มันออกจากเพ้อเจ้อมีหลักทางตรรกะวิทยาหรือลอจิกบ้างมีหลักทางการคำนวณที่เรียกว่าฟิโลโซฟีบ้างมีหลายอย่างล้วนแต่ให้ความหมายไปตามแบบของตนของตนจนไม่สำเร็จประโยชน์ก็มีจนฟุ้งซ่านไปเสียก็มีเรียกว่าความหมายของความถูกต้องนี่มีหลายประการที่เราจะเอาตามหลักของพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธศาสนาความถูกต้องนั่นก็คือไม่เป็นอันตรายไม่เป็นโทษแก่ฝ่ายใดมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
ความคิดคำพูดหรือการกระทำใดๆถ้าว่าถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ฝ่ายใดทั้งฝ่ายเราทั้งฝ่ายเขาทั้งฝ่ายตนเองทั้งฝ่ายผู้อื่นมีใจเกิดประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายเราและทั้งฝ่ายผู้อื่นถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาความสำคัญอยู่ที่ว่าแก่ทุกฝ่ายมันไม่ใช่เฉพาะฝ่ายเราฝ่ายเดียวทีนี้ดูให้ละเอียดลงไปก็ว่าไอ้ความถูกต้องนี่มันต้องถูกต้องอยู่ในลักษณะที่มนุษย์ปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยถ้าความถูกต้องเหลือวิสัยมนุษย์ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั้นต้องเน้นอยู่ในข้อที่ว่าอยู่ในลักษณะที่มนุษย์อาจจะปฏิบัติได้และไม่เหลือวิสัยจึงจะเรียกว่าถูกต้องถ้ามันถูกต้องหรือดีเกินไปจนมนุษย์ปฏิบัติไม่ได้เหลือวิสัยมันก็คือไม่ถูกต้องเพราะมันไม่สำเร็จประโยชน์อะไรข้อนี้ก็ควรสนใจกันให้มากที่ว่าจะถูกต้องหรือดีหรืองามหรืออะไรนั่นมันต้องอยู่ในลักษณะวิสัยที่มนุษย์สามารถปฏิบัติได้และสามารถรับผลของการปฏิบัติได้ด้วยนี่ก็จะเรียกว่าความถูกต้องความหมายหนึ่งที่ความหมายต่อไปก็อยากจะพูดว่าถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์มนุษย์มีวิวัฒนาการมาอย่างไรกี่ขั้นกี่ตอนความถูกต้องต้องถูกแก่ความเป็นมนุษย์นั้นทุกขั้นทุกตอนถ้าเอากันอย่างรอบนอกหรือยืดยาวมนุษย์มีขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการตั้งต้นแต่เป็นคนป่าคล้ายๆสัตว์แล้วเป็นครึ่งคนแล้วก็เป็นคนป่าแล้วก็เพิ่นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งเป็นมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันมีขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการอย่างนี้ธรรมะนั่นต้องถูกต้องกับทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการนั้นซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแหละเพราะว่ามนุษย์มันเปลี่ยนความถูกต้องสำหรับมนุษย์ก็เปลี่ยนมาตามความเปลี่ยนของมนุษย์นี่เรียกว่าความถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาหรือจะเอาขั้นตอนในระยะใกล้ๆแคบๆจนว่าเกิดจากท้องแม่นี่ก็ตอนหนึ่งเป็นทารกแบเบาก็ตอนหนึ่งเป็นเด็กทารกวิ่งได้ก็ตอนหนึ่งเป็นเด็กโตแล้วตอนหนึ่งเป็นวัยรุ่นตอนหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนหนึ่งเป็นพ่อบ้านแม่เรือนตอนหนึ่งเป็นคนแก่คนเฒ่านี่ก็ตอนหนึ่งเรียกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการด้วยเหมือนกันในชั่วชีวิตเดียวก็ยังมีหลายขั้นตอนแม้กระนั้นธรรมะก็ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์นั่นทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการธรรมะจึงมีสำหรับทุกขั้นตอนแม้ว่ายังอยู่ในท้องถ้าอยู่ในท้องก็เป็นหน้าที่ของมารดาผู้อุ้มท้องจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกในท้องมันจะได้รับความถูกต้องของพระธรรมเป็นทารกออกมาแล้วก็แวดล้อมไม่ถูกต้องพอเติบโตขึ้นมาเป็นทารกแบเบาะมันก็ต้องมีความถูกต้องจนถูกต้องจนมันเป็นคนตลอดชีวิตของคนมีความถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการที่มาในบัดนี้เรามีการงานหลักคือหลักการที่เป็นหลักๆมีการเรียนเรียกว่าปริยัติมีการกระทำเรียกว่าปฏิบัติมีการรับผลของการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทในชีวิตคนเรามีการเรียนมีการประพฤติกระทำมีการได้รับผลแห่งการกระทำที่ในวัดนี่เขาเรียกกันว่าถูกทางปริยัติทางปฏิบัติทางปฏิเวทที่บ้านก็เรียกกันว่าถูกต้องในการเรียนในการกระทำในการได้รับผลของการกระทำมันต้องถูกต้องหมดเมื่อเรียนก็เรียนถูกต้องเรียนอย่างถูกต้องเรียนสิ่งที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วมันก็จะได้รับผลเป็นความถูกต้องมันก็เลยเป็นความถูกต้องทั้งสามสถานเรียนก็ถูกต้อง
กระทำก็ถูกต้องรับผลการกระทำก็ถูกต้องมันก็เป็นไปเพื่อความสุขสงบสันติภาพแก่โลกแก่ทุกคนทั้งเทวดาและมนุษย์นี่ตามสำนวนของพระพุทธเจ้าท่านว่าแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดามีความทุกข์แบบเทวดามนุษย์มีความทุกข์แบบมนุษย์มนุษย์ที่คล้ายเทวดาก็ทุกข์แบบมนุษย์ที่คล้ายเทวดามนุษย์ยากจนคนแค้นก็มีความทุกข์ไปตามแบบยากจนคนแค้นก็เรียกว่าให้มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์มันก็หมดแล้วไม่ยกเว้นอะไรแล้วในโลกนี้เนื้อความถูกต้องนี่ต้องมีลักษณะที่เห็นได้ด้วยตนเองรู้สึกได้ด้วยตนเองรู้อยู่ด้วยตนเองเพราะว่ามันเป็นการรู้เองทำเองปฏิบัติเองได้รับผลเองดังนั้นมันจึงเป็นการรู้อยู่ในใจของผู้นั่นเองก็เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกคำนี้ช่วยจำไว้มากๆว่ามันเห็นเองรู้สึกเองเป็นสันทิฏฐิโกตลอดไปถึงว่ามันไม่ต้องจำกัดเวลามันมีหลักว่าเรียนเมื่อไรรู้เมื่อนั้นทำเมื่อไรก็มีผลเมื่อนั้นแล้วก็ไอ้กฎความจริงอันนี้มันไม่ขึ้นอยู่กับเวลากฎความจริงอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนถ้าความจริงเปลี่ยนแปลงเรื่องความจริงมันขึ้นอยู่กับเวลานี่ไม่ใช่ความจริงเราจะต้องมีความถูกต้องอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจชัดเจนแจ่มแจ้งเพียงพอจนกล้าเรียกผู้อื่นมาดูความถูกต้องของฉันถ้าพิสูจน์เอาพิสูจน์ว่าอะไรมันเป็นความไม่ถูกต้องนี่เพราะเรามีความถูกต้องอย่างแท้จริงและสมบูรณ์อย่างนี้เราจึงมีธรรมะหรือพระธรรมชนิดที่เป็นเอหิปัสสิโกมาจงมาดูจงมาดูกล้าเรียกร้องให้คนมาดูมาพิสูจน์นี่คือความหมายของความถูกต้องว่าไม่ทำอันตรายแก่ใครมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอยู่ในลักษณะที่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งโดยการเล่าเรียนโดยการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติและการรับผลของการปฏิบัติทุกสิ่งนี้รู้สึกประจักษ์อยู่แก่ใจเอาละทีนี้ก็จะพูดถึงการปฏิบัติความถูกต้องกันบ้างมีสติควบคุมความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาจนรู้สึกว่าตัวเราปฏิบัติถูกต้องแล้วเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องอะไรก็ตามที่เรากำลังสนใจปฏิบัติอยู่ก็ปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องจนรู้สึกแก่ตัวเองว่ามันถูกต้องและพอใจถูกต้องเป็นที่พอใจทำอะไรให้รู้สึกว่าถูกต้องเป็นที่พอใจในทุกกรณีไอ้สิ่งที่เราทำให้ถูกต้องได้โดยการปฏิบัตินี่เราก็สามารถจะทำจะปฏิบัติให้จนมีความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจตลอดชีวิตนี่ที่ถ้าในกรณีที่เราทำไม่ได้หรือเราไม่ได้ทำมันเป็นเรื่องความเจ็บความไข้ความเป็นความตายเรื่องอุบัติเหตุเรื่องธรรมชาติแปรปรวนเรื่องอะไรต่างๆเข้ามากระทบเราเราจะรู้สึกว่าถูกต้องได้อย่างไรตอนนี้บางคนคงไม่ยอมรับแต่ถ้าตามความเป็นจริงนั้นเราต้องมีความรู้ในชั้นสูงที่เรียกว่าชั้นปรมัตถ์นะว่าอ้อมันก็ถูกต้องแล้วนี่มันเกิดมาในโลกนี้มาเกิดมาในโลกนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่เกิดมาในโลกนี้มันต้องมีความเจ็บความไข้อย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วที่เราได้เจ็บไข้แล้วกลับไม่มีความทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายแก้ไขกันไปตามเรื่องโดยไม่ต้องมีความทุกข์ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุของธรรมชาติเช่นว่ามันมีน้ำท่วมมีไฟไหม้มีอะไรก็ตามที่มันเผอิญเป็นก็มันถูกต้องแล้วเมื่ออยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องแล้วไม่เสียใจไม่อะไรแล้วก็แก้ไขกันไปตามเรื่องให้พ้นจากภัยเหล่านั้นนี่คนชนิดนี้มันถูกต้อง
แล้วพอใจไปหมดให้มันทุกเวลาในใจรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจทุกสถานที่ทุกผลทุกแห่งก็ถูกต้องและพอใจทุกอิริยาบถเคลื่อนไหวนั่งนอนยืนเดินก็ถูกต้องกระทั่งว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็รู้สึกอยู่ว่ามันถูกต้องมันถูกต้องตื่นนอนขึ้นมายังไม่ทันลุกจากที่นอนก็คำนึงคำนวณเห็นอ้าวถูกต้องแล้วรอดชีวิตมาวันหนึ่งแล้วทีนี้จะไปล้างหน้าก็หยิบขันมาล้างหน้ามันก็ถูกต้องแล้วรู้สึกอยู่ตลอดเวลาวันนี้มันทำถูกต้องแล้วนี่ไปอาบน้ำก็ถูกต้องทุกอิริยาบถการอาบน้ำไปรับประทานอาหารก็ถูกต้องทุกอิริยาบถรับประทานอาหารอยู่ในความรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องและพอใจและพอดีไม่มีกิเลสก็แต่งตัวก็ถูกต้องไปทำงานก็ถูกต้องนั่งทำงานอยู่ก็ถูกต้องพักระยะก็ถูกต้องงานเสร็จก็ถูกต้องเตรียมตัวกลับบ้านก็ถูกต้องมาขึ้นบ้านเรือนใหม่ก็ถูกต้องอาบน้ำก็ถูกต้องกินข้าวถูกต้องถึงเวลาจะนอนก็สรุปไอ้ความถูกต้องนี่ให้เป็นความถูกต้องอันเดียวกันหมดว่าถูกต้องทุกอิริยาบถถูกต้องทุกเวลาถูกต้องทุกสถานที่เห็นความถูกต้องในตัวตนอย่างแท้จริงดังนี้แล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองอยากจะพูดว่าเขากราบ3ครั้งก่อนนอนกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือจะกราบ4ครั้งกราบครูบาอาจารย์อะไรก็ตามขอเติมอีกครั้งหนึ่งว่ากราบตัวเองกราบความถูกต้องของตัวเองยกมือไหว้ตัวเองมีความถูกต้องชุ่มชื่นอยู่ในใจเป็นสวรรค์อันแท้จริงสวรรค์นี่แท้จริงก็ปรากฏอยู่ในใจจริงๆสวรรค์บนฟ้านรกใต้ดินนั้นเขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ของพุทธศาสนานะพลัดเข้ามาในพุทธศาสนาก็เพียงว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งผลดีผลร้ายเท่านั้นแหละแล้วก็ยังมีการสอนว่าทำอย่างนั้นก็ไปสวรรค์ทำอย่างนี้ก็ไปนรกเหมือนกันแต่ตัวสวรรค์ตัวนรกนั้นมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่านรกสวรรค์ที่แท้จริงอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นนรกพอทำถูกต้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสวรรค์ขอทุกคนได้มองเห็นความถูกต้องของตนตลอดเวลาพอถึงเวลาจะนอนก็ยกมือไหว้ตัวเองได้พอใจในความถูกต้องของตนก็จะได้ชื่อว่าอยู่ในสวรรค์แท้จริงไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่หลอกให้ทำดีไม่ใช่เป็นเหยื่อล่อเด็กใดๆก็หามิได้เรามีการกระทำที่ถูกต้องมาทั้งวันตลอดเวลาที่ตื่นอยู่พอจะนอนสักทีก็มองเห็นความดีอันนี้ยกมือไหว้ตัวเองเป็นสวรรค์นั่งพักอยู่ในสวรรค์สักครู่ก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยหลับต่อไปหลับด้วยความถูกต้องแล้วก็จะตื่นขึ้นมาด้วยความถูกต้องอีกนี่เรียกว่ามีพระธรรมมีธรรมะมีความถูกต้องอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าเป็นธรรมชีวีมีความถูกต้องอยู่กับเนื้อกับตัวทำได้อย่างนี้ก็ไม่เสียทีที่ว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำได้อย่างนี้ก็ไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทไม่ต้องเสียเกียรติของความเป็นพุทธบริษัทและทำได้อย่างนี้สมกับที่เป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาแม้จะมองกันในแง่ของมนุษย์ล้วนๆเราก็ได้ทำถูกต้องแล้วเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่เสียชาติเกิดขอให้เราทั้งหลายสำนึกในความถูกต้องทุกอย่างทุกประการมีผลอย่างนี้แก่เราเราทำให้ได้อย่างนี้เป็นชีวิตของความถูกต้องเนี่ยใช้เป็นเครื่องต้อนรับวันอาสาฬหบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาบูชาได้การปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติสูงสุด
เป็นการบูชาอย่างสูงสุดต่อพระพุทธองค์เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะนำมาระลึกนึกถึงแล้วประพฤติกันกระทำกันในคาบสมัยแห่งอาสาฬหบูชายังความเป็นพุทธบริษัทของตนให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกติภาราตรีการเทอญ